มาต่อกันที่พระเอกสายบุญนะคะอย่างณเดชน์คูกิมิยะนั่นเองที่ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ทุ่มทำโปรเจกต์ทำบุญใหญ่นะคะทอดพระป่าที่วัดเขากระดาษจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งได้ข่าวว่าตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวก็ตั้งใจว่าจะเป็นการทอดพระป่าทำบุญเล็กๆเท่านั้นเองแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะไม่เล็กซะแล้วนะคะเพราะว่าเปิดบัญชีให้ร่วมทำบุญกันไม่ถึง3วันยอดเงินทำบุญทะลุ1,500,000 บาทค่ะถูกต้องเราต้องอนุโมทนาบุญทุกคนด้วยนะครับจนทางแม่แก้วเองเนี่ยต้องรีบโพสต์อินสตาแกรมเลยขอหยุดรับเงินร่วมทำบุญเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วก็รีบปิดบัญชีทันทีนะครับเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสเจอกับหนุ่มณเดชน์ครับให้เจ้าตัวอัปเดตเรื่องนี้กันสักหน่อยนึงรวมถึงมีหลายคนนะครับก็สงสัยบอกว่าณเดชน์เนี่ยทำบุญบ่อยขนาดนี้คิดจะมีแพลนบวชศึกษาพระธรรมรอบ2หรือเปล่าครับพร้อมปิดท้ายกันด้วยความคืบหน้าของคอนเสิร์ต The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของณเดชน์คูกิมิยะไม่รู้ว่าตอนนี้เตรียมตัวไปถึงไหนยังไงแล้วไปฟังทั้งหมดจากเจ้าตัวกันเลยค่ะส่วนเรื่องทำบุญก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะคงจะแจ้งวันเวลาที่จะนำปัจจัยไปถวายพระป่าที่วัดอีกทีนึงนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็อนุโมทนาทุกคนที่ร่วมบุญมาด้วยนะครับก็ถือว่าเกินคาดครับเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะแบบมาได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยจริงๆก็ตั้งใจว่านิดๆหน่อยพออะไรนี้ก็บอกไว้เลยว่าเราไม่ได้เอาไปใช้อะไร04/05นะครับผมเราจะมีการแจ้งทุกครั้งที่เราได้ทำบุญแล้วก็ขั้นตอนรายละเอียดของการนำเงินบุคคลที่แฟนคลับได้ทำบุญมาด้วยเนี่ยว่าใช้อะไรบ้างรายละเอียดเท่าไหร่เราจะแจ้งให้ทราบนะครับยังครับยังไม่มีกำหนดว่าจะนำเอาเงินไปทอดพระป่าวันไหนแต่เราจะแจ้งล่วงหน้าอยู่ถือว่าไม่บ่อยนะครับก็ไม่บ่อยอาจจะเป็นช่วงเวลามากกว่าด้วยแล้วก็ถ้าเราเป็นคนธรรมดาก็คงจะไม่ถือว่าบ่อยนะแต่ว่าพอเราอยู่ในการเป็นนักแสดงหรือว่าอยู่ในสายตาประชาชนเนี่ยก็อาจจะเห็นว่าทำบุญบ่อยจังเลยนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าคนปกติก็ทำคล้ายๆกันแหละครับผมแต่ว่าเราทำคนเดียวมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมครับเราก็ชวนแฟนคลับชวนอะไรเงี้ยมาทำด้วยกันเคยบวชครั้งหนึ่งแล้วนะครับตอนช่วงประมาณสักเกือบ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่เต็มที่มากกว่ายังไม่เต็มที่อะไรเงี้ยเราก็เคยคิดไว้ครับบวชพรามใช่ไหมคะไม่ได้บวชครั้งที่แล้วบวชโกนหัวครั้งแล้วบวชถวายรัชกาลที่9แล้วก็บวชเป็นโครงการของวัดด้วยแต่ว่าครั้งเนี่ยไม่รู้จะครั้งไหนหรือว่าจะมีหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่อยากพูดไปนะแต่ก็เคยคิดไว้อะไรแค่นั้นเองเตรียมพร้อมของเราตอนนี้เตรียมพร้อมไปได้ประมาณสัก 40% แล้วครับผม 40% แล้วเหลือเวลาประมาณสัก2เดือนกว่านะตอนนี้ก็พยายามที่จะนี่ก็ต้องอุบไว้ครับผมก็คือซ้อมไปด้วยเตรียมงานไปด้วยมีไอเดียหลายๆอย่างก็พยายามที่จะเสนอไปเรื่อยๆคุ้มครับจริงๆแล้วก็อยากให้มาสนุกกันมากกว่าผมอาจจะไม่ใช่นักร้องมืออาชีพผมอาจจะไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพแต่ว่าอยากให้ทุกคนมาสัมผัสกับตัวตนของผมเองมากกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปอยู่ในชั่วโมง2ชั่วโมงนั้นน่ะบนเวทีกับในฮอลล์เนี่ยเราจะมีความสุขมากขนาดไหนก็วันนั้นก็อยากให้ทุกคนไปร่วมเป็นหนึ่งในประสบการณ์ของ The Real Date Concert กันครับเรื่องราวของคอนเสิร์ตนี่ใครที่อยากไปดูก็เตรียมตัวได้เลยนะครับห้ามพลาดเลยเพราะเชื่อว่าเปิดจองบัตรปั๊บเนี่ยบัตรจะต้องเดินเร็วแน่นอนนะครับเราจะเปิดจองบัตรกัน30มีนาคมนี้แล้วแล้วคอนเสิร์ตก็จะมีขึ้นในวันที่19แล้วก็20พฤษภาคมนี้นะคะกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของณเดชน์ The Real ณเดชน์คอนเสิร์ตค่ะค่ะ